าที่ข่าวดีของค่ายหนังอารมณ์ดี GTH ค่ะกับภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยานะคะที่ได้หนุ่มบี้สุกริตประกบคู่กับพลอยเชอร์มานค่ะผลงานการกำกับของต้นนิธิวัฒน์นะคะที่ผ่านคานคัดเลือกค่ะไปเข้าชิงรางวัลระดับโลกค่ะเป็นปลื้มที่สุดในชีวิตการทำงานตลอด11ปีของผู้กำกับต้นนิธิวัฒน์ค่ะที่ล่าสุดช่วงบ่ายวานนี้ได้รับการยืนยันจากสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติว่าหนังเรื่องคิดถึงวิทยาที่เขานั่งแท่นกำกับได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนหนังไทยเข้าประกวดบนเวทีออสการ์ครั้งที่87ในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมค่ะผมว่าจริงๆเข้าชิงนี่ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะเป็นโอกาสที่ดีแล้วบอกว่ามั่นใจไหมผมว่าผมว่ามันคือเราก็คงภูมิใจและเขาสนุกกับหนังของเราแหละฮะแต่ผมว่าคู่แข่งของเราเนี่ยในต่างประเทศผมว่าก็แข็งแรงน่าดูก็คิดว่ามีโอกาสได้เป็นส่วนเขาเรียกว่ามีโอกาสได้ไปร่วมนะครับการแข่งขันครั้งนี้ผมก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วล่ะบอกว่าจะถึงขนาดต้องไปชนะต้องไปเข้ารอบนี่ผมว่าอันนั้นเป็นโบนัสแล้วฮะคือหมายถึงว่าแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วครับโดยประเทศไทยคัดเลือกภาพยนตร์ส่งประกวดในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์มาตั้งแต่ปี2527คือเรื่องน้ำพุตามด้วยเรื่องคนเลี้ยงช้างน้องเมียกันละครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้เสียดาย2เท้าฟ้าลิขิตเรื่องตลก69 14ตุลาสงครามประชาชนมนรักทรานซิสเตอร์เรื่องรักน้อยนิดมหาศาลโฮมโรงมหาลัยเมืองแร่อหิงสาจิโกมีกรรมตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค2ตอนประกาศอิสรภาพรักแห่งสยามความจำสั้นแต่รักฉันยาวรวมถึงลุงบุญมีระลึกชาติและคนโขนแต่ภาพยนตร์ทุกเรื่องก็ยังไม่เคยมีเรื่องไหนหลุดเข้าไปถึงรอบ5เรื่องสุดท้ายเลยล่ะค่ะมหาลัยเมืองแร่ก็ต้องรอลุ้นกันนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหนังไทยด้วยค่ะส่วนตอนนี้นะครับ